ในคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนถึงหัวใจพระพุทธศาสนาคือ 1. ให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวง 2. บำเพ็ญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อม 3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นคำสอนโดยย่อการประพฤติบัติที่จะเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานท่านก็ให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีมันเป็นสมาธิบารมีมันเป็นปัญญาบารมีเพื่อที่จะให้รู้แจ้งนิยสัจทั้ง4ประการคือกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่เกิดทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลอันนี้เป็นทางดำเนินไปเพื่อพระนิพพานการศึกษาในพรพุทธศาสนาท่านก็ให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายของตัวเองศึกษาเรื่องภายในจิตใจของแต่ละบุคคลสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมาศึกษาเรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจนั้นก็เพราะว่าใจของเรานั้นก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงขอให้เกิดความทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปมีโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นมีความชรามันเกิดขึ้นมีมรณะความตายมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดไปในจิตใจของแต่ละบุคคลก็เช่นเดียวกันเมื่อใจเราขาดสติปัญญามีความหลงก็ยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราจึงขอให้เกิดความทุกข์เมื่อใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตใจของเรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์รู้ไม่เท่าทันกิเลสจึงทำให้ใจเรานั้นตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่เมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะประพฤติที่จะประพฤติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเราก็ต้องรู้จักปฏิวัติตวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสการที่จะเรียนรู้ถึงเรื่องของจิตใจของตัวเราเองนั้นถ้าเราไม่มีกำลังของศีลไม่มีกำลังของสมาธิไม่มีกำลังของปัญญาเราจะไม่รู้จักเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์เพราะจิตกับอารมณ์นั้นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็มีความหลงคิดว่าเป็นอันหนึ่งเดียวกันอารมณ์อันใดใจก็อันนั้นใจอันใดอารมณ์ก็อันนั้นไม่สามารถที่จะแยกใจออกจากอารมณ์ได้มันแนบแน่นกลมกลืนกันไปด้วยกันเมื่อความปรุง
เมื่อมีความคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตก็ตามใจก็ไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับกิเลสเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอารมณ์ภายในจิตใจเราก็เช่นเดียวกันคิดนึกสารพัดเรื่องสารพัดอย่างใจเราก็ไหลไปกับอารมณ์ไม่สามารถที่จะต้านทานอารมณ์ไม่สามารถที่จะต้านทานกิเลสได้ในการปฏิบัติของพระโยคาวจรเจ้านั้นการเข้ามาอยู่ในเพศนักบวชประพฤติพรหมจรรย์นั้นเมื่อเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์แล้วท่านถึงให้หลีกเล้นไปอยู่ตามป่าบนเขาตามถ้ำตามเรือนว่างตามสถานที่สงบสงัดไกลจากสังคมไกลจากความวุ่นวายการที่หลีกเล้นหลีกหนีชุมชนหรือสังคมไปก็เพราะว่าใจของคนทุกคนนั้นยังไม่มีกำลังใจที่เข้มแข็งต้องหนีไปจากความวุ่นวายหนีไปจากสังคมเพราะกำลังใจนั้นไม่มีสติปัญญาที่จะรักษาใจได้การหลีกเล้นบำเพ็ญภาวนาอยู่ในฐานที่สงบสงัดจะทำให้ไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็มีได้น้อยลงเพราะการกระทบอารมณ์ในตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนวลแข็งมีได้น้อยลงไปเรื่อยๆพออยู่ในฐานที่สงบสงัดแต่เรื่องของจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นเมื่อยังมีความหลงอยู่ภายในจิตใจนี่แหละก็จะปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตที่ผ่านมาปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตปรุงแต่งคิดนึกในปัจจุบันไปสารพัดเรื่องสารพัดอย่างถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเบรกหรือควบคุมจิตใจเราแล้วใจเราจะคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแล้วยิ่งถ้าเราทั้งหลายไม่รู้จักที่จะควบคุมจิตใจเราไปข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโลกภายนอกมากจนเกินไปนักไปข้องเกี่ยวกับคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายก็ทำให้ใจเรานั้นฟุ้งซ่านมีความกังวลใจในเรื่องครอบครัวเพื่อนฝูงหรือหน้าที่การงานต่างๆทำให้ใจไม่สงบท่านจึงให้หลีกเล้นมันเป็นภาวนาเพื่อที่จะอาศัยกับสถานที่สภาวะแวดล้อมที่จะช่วยเกื้อหนุนเมื่อสถานที่สงบสงัดการกระทำความเพียรก็เป็นไปได้โดยสะดวกไม่กังวลกับเรื่องภายนอกไม่กังวลเรื่องหน้าที่การงานภาระต่างๆมีน้อยเวลามีมากเมื่อมีเวลามากก็สามารถที่จะกำหนดสติทำสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องได้ง่ายความกังวลใจต่างๆก็มีน้อยลงแต่ว่าถ้าเราทั้งหลายมีความกังวลใจมากความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจก็จะมีมากถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความวุ่นวายปล่อยวางความฟุ้งซ่านต่างๆใจของเรานั้นก็จะคิดนึกไปสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิบารมีอยู่ในฐานที่สงบสงัดหาเวลาเดินจงกรมให้มากหาเวลานั่งสมาธิให้มาก
ือการทำสติให้ต่อเนื่องอยู่ในบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามถ้าฝึกบ่อยๆความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปถ้ามีเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเดินกรมสลับกับนั่งสมาธิไปตลอดแม้อยู่ในบททั่วไปจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจของเราหรือตามรักษาจิตของเราอยู่ทุกๆขณะจิตอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องต่างๆก็จะน้อยลงสติซึ่งเข้มแข็งขึ้นจากการทำสมาธิก็จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์คือกิเลสในใจของเราซึ่งเมื่อใจเรายังมีความโลภอยู่สติปัญญาก็จะเห็นเมื่อใจเรายังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่สติปัญญาเราก็จะเห็นเมื่อใจเรายังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่สติปัญญาก็จะเห็นถ้าใจเรามีสมาธิเกิดขึ้นไปในใจของเราใจของเรานั้นจะแยกจากอารมณ์สติปัญญาเห็นอารมณ์แยกออกจากใจแต่ถ้าสมาธิไม่เกิดขึ้นใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราก็จะไม่เห็นอารมณ์เพราะเรานึกว่าอารมณ์นั้นเป็นใจของเราก็เกิดความหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านก่อให้เกิดมีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพราะใจเราหลงอารมณ์แต่เมื่อเรามีสติมีสมาธิเข้มแข็งตั้งมั่นขึ้นมาบ้างเราก็เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราสติปัญญาซึ่งคอยกั้นครองอารมณ์จะเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ตามสติปัญญาก็พิจารณาละไปความจริงในเพศสมณะหรือสมณเณรก็ตามตามสมมติเราก็ละทุกสิ่งทุกอย่างมาทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของต่างมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านแต่ถึงแม้ว่ายังมีความโลภภายในใจของเราก็ตามยังมีกิเลสอยู่ก็ตามมันก็ถูกควบคุมไม่ได้ศีลถูกควบคุมไม่ได้สมาธิถูกควบคุมไม่ได้ปัญญาซึ่งรู้จักพิจารณามีความมักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ควบคุมจิตใจระมัดระวังอยู่เสมอไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาความโลภเกิดขึ้นถ้ามีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาธรรมหรือแสวงหาความบรรลุจริงวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่ควรจะมีค่าอะไรภายในจิตใจของเรามีอยู่อาศัยปัจจัย4ก็เพียงใช้อยู่เพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ควรให้เกิดกิเลสตัณหาจะมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันบางครั้งอยู่ด้วยกันน้อยๆลูกหรือมากลูกก็ตามต้องระวังคำพูดต้องสำรวมวาจาเราพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีพูดแต่จำเป็นพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันพูดให้เป็นธรรมไม่พูดเรื่องกิเลสตัณหาไม่พูดให้ก่อให้เกิดความไม่พอใจกันต่างคนต่างสำรวมต่างคนต่างพูดน้อยพูดแต่ที่จำเป็นการกระทบอารมณ์ก็มีน้อยถึงแม้ว่าจะกระทบอารมณ์ก่อให้เกิดความไม่พอใจก็ตามโดยเผลอสติโดยความพลาดพลั้งก็ตามแต่ละท่านทุกคนควรที่จะมีสติหาทางที่จะละอารมณ์ละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของแต่ละคนให้เร็วที่สุดไม่มีหน้าที่ที่จะไปโกรธคนนู้นคนนี้หรือไม่พอใจคนนู้นคนนี้เพราะความโกรธความไม่พอใจนั้นเป็นความทุกข์
ไม่ควรให้เกิดขึ้นภายในใจของเราถ้าเกิดขึ้นก็ควรละไม่ต้องไปต่อสู้ใครด้วยการกระทำทางกายก็ตามหรือด้วยวาจาก็ตามเป็นผู้สละแล้วซึ่งความโกรธความไม่พอใจออกจากจิตใจของเราถึงแม้ว่ายังมีอยู่ก็ตามแต่ให้ตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะละความโลภจะละความโกรธให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆจนทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเรานั่นแหละแต่เมื่อยังมีอารมณ์อยู่เราก็หาวิธีแก้ด้วยการเจริญเมตตาทุกวันเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายทำใจให้สงบเย็นเมื่อใจสงบเย็นมีสติมีสมาธิมีปัญญาแม้กระทบกระทั่งกันเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงละอารมณ์ได้ง่ายทำใจให้ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราอยู่ในสถานที่สงบสงัดเนี่ยความกังวลใจต่างๆมีน้อยมันก็จะเห็นอารมณ์กิเลสได้ชัดบางทีอารมณ์กิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่ค่อยแสดงตัวออกเพราะใจเราสงบเพราะนั้นการกระทบกระทั่งอารมณ์บางทีเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของเราว่าเรายังมีกิเลสอยู่ไหมเรายังมีความโลภอยู่ไหมเรายังมีความโกรธอยู่หรือไม่เรายังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่หรือไม่คือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสสตินี้สำคัญพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสติเป็นทางไปเองการเสริมสร้างกำลังของสติปัญญานี้เมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานก็ต้องบำเพ็ญสมาธิในท่ามกลางทำให้มากเจริญให้มากถ้าเรารู้ว่าใจของเรานั้นไม่ค่อยสงบใจของเรานั้นมีความฟุ้งซ่านใจของเรานั้นคิดในเรื่องไร้สาระเราก็ควรที่จะมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะนั่งสมาธิเด่นกบ ทำให้มากเจริญให้มากอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งบอกว่าการตั้งสติคือความลึกได้ขึ้นมาควรที่จะลึกรู้ตั้งแต่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจากจำวัดควรตั้งสติกำกับใจเราไปถ้าสติสมาธิเราดีก็ไม่ต้องบริกรรมภาวนามีสติมีสมาธิอยู่ปัจจุบันถ้ารู้ว่าสติสมาธิยังไม่สมตัวยังไม่ตั้งมั่นเราก็กำหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกกำหนดสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธสักระยะหนึ่งเป็นการตั้งสติขึ้นมาและสติสมาธิถ้าตั้งมั่นแล้วก็เพียงมีสติดูความรู้สึกนึกคิดดูลมในใจเราซึ่งเกิดขึ้นในใจเราก็เห็นความนึกรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอารมณ์กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติตามรักษาจิตของตนไปตลอดถ้าเราไม่คล้องเกี่ยวกับสังคมไม่คล้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องไม่คล้องเกี่ยวกับเพื่อนต่างๆไม่คล้องเกี่ยวหน้าที่การงานไปนอกมากมายนักการกำหนดสติให้ต่อเนื่องนั้นจะเป็นไปได้ง่ายอารมณ์ก็น้อยลงไปแม้เป็นความคิดที่เป็นอดีตก็ตามสติปัญญาก็จะละปล่อยวางได้ง่ายอดีตนั้นผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ผ่านไปแล้วเมื่อเช้านี้ก็ผ่านไปแล้วตอนเที่ยงตอนบ่ายก็ผ่านไปแล้วให้ตั้งสติอยู่ณปัจจุบันคิดเรื่องอดีตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแม้จะคิดเรื่องอนาคตพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงแม้ว่ามีความคิดบ้างก็ตามคิดเสร็จก็ต้องกลับมาอยู่ณปัจจุบันสามารถที่คิดปรุงแต่งไปได้พอสมควร
แต่ให้มีสติมีปัญญาคุมใจเราให้ได้คุมใจนี้ให้เราจะคิดเรื่องอะไรก็มีสติคุมรู้เท่าทันคิดพอสมควรแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันวางแผนการวางแนวความคิดไว้ได้แต่ไปอย่าไปอยู่กับพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้ามากมายนักให้กลับมามีสติอยู่ณปัจจุบันจดจ่อดูจิตใจของเราเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่อดีตกิเลสไม่ได้อยู่ที่อนาคตกิเลสจะเกิดขึ้นในขณะจิตณปัจจุบันทุกขณะจิตจะเป็นกิเลสหรือจะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลหรือเป็นธรรมก็ตามให้ใช้สติปัญญานี้กลั่นกรองพระพุทธองค์นั้นท่านให้ละบาปละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงละความชั่วออกไปจากจิตใจของเราสติปัญญานั้นก็คอยกันกองละความคิดที่ไม่ดีออกไปละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปนี่ละที่ใจของเราในเบื้องต้นคอยกันกองไม่ให้มีความโลภเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นก็ละออกไปมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ละออกไปมีความยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นก็ละออกไปคือละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงบำเพ็ญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมพระเนรเราก็บำเพ็ญศีลบารมีควบคุมกายวาจาให้สงบด้วยธรรมวินัยสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมใจให้อยู่ในธรรมวินัยควบคุมจิตใจด้วยการบำเพ็ญศีลควบคุมกายวาจาให้สงบควบคุมใจให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิต้องทำสมาธิจนมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจเราให้ได้สติปัญญานี่แหละจะคอยชำระทำลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเรามีความโลภเกิดขึ้นก็ทำลายละไปเรื่อยๆมีความโกรธเกิดขึ้นก็ละไปเรื่อยๆมีความยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นก็ละไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราแล้วกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็มีกำลังเพราะฉะนั้นต้องเสริมสร้างกำลังของสติปัญญาจนสามารถที่ควบคุมใจให้ได้ถ้าสติปัญญาไม่เข้มแข็งก็ต้องหมั่นมีความหมั่นเพียรทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรปรารภความเพียรอยู่เสมอถ้าเราฝึกซ้อมในการที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมบ่อยๆในทุกๆวันสมาธิต้องเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยเมื่อทำทุกๆวันก็มีความชำนาญในการที่ทำจิตให้สงบเมื่อมีความชำนาญในการทำจิตให้สงบสมาธิก็จะทรงตัวเมื่อสมาธิทรงตัวจิตสงบเป็นเอกตาจิตเป็นเอกตาลมมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละและมีปัญญาพิจารณาละออกไปปล่อยวางไปทำใจให้ว่างจากโลภทำใจให้ว่างจากกิเลสสติปัญญานี้จะเห็นหมดท่านถึงว่าให้กำหนดรู้ถึงความทุกข์คือกิเลสนั่นเองให้มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์คือกำหนดรู้ความกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายนี่แหละให้มีสติเป็นปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงเพราะความยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงให้หาอุบายที่จะละกิเลสด้วยการมาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละถึงแม้ว่าจะมีสติมีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสต่างๆก็ตามทำให้ใจว่างจากอารมณ์ทำให้ใจว่างจากกิเลสมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน
แต่ถ้าบุคคลใดไม่ย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายแล้วกิเลสก็ว่างเพียงชั่วคราวเท่านั้นอารมณ์ต่างๆก็ปล่อยวางเพียงชั่วคราวเท่านั้นความโลภความโกรธความทุกข์ก็หลุดไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นอารมณ์กิเลสที่ใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นยังมีอยู่ไม่สามารถที่จะตัดไม่สามารถที่ทำลายให้ออกไปจากจิตใจเราได้เพราะต้นตอของกิเลสยังไม่ถูกชำระยังไม่ถูกทำลายโรงงานที่ผลิตอารมณ์ยังไม่ถูกทำลายโรงงานที่ผลิตอารมณ์ก็คือร่างกายเรานี่แหละซึ่งใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยโรงงานที่ผลิตอารมณ์เพราะใจมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่าเป็นตัวเป็นตนท่านจึงให้ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อทำใจให้สงบใจว่างจากอารมณ์ก็ฝึกซ้อมยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการ32ข้อพิจารณาได้พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูลเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้หรือจะยกร่างกายขึ้นมากำหนดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาได้ก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความแตกสลายลงไปหรือจะแยกแยะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็พิจารณาได้ถ้ามีสมาธิเป็นพื้นฐานของใจเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาในความสงบนั่นแหละสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายนี้จะมีความสงบแฝงอยู่เป็นพลังงานกลายเป็นพลังสติปัญญาซึ่งค้นคว้าพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความแตกสลายได้ง่ายถ้าเรายกร่างกายขึ้นมาแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ถ้าใจเราไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนถ้าใจเราไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าใจเราฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องอื่นไม่อยู่ในเรื่องของการพิจารณาร่างกายก็แสดงให้เห็นว่ากำลังของสมาธินั้นไม่เพียงพอต้องหยุดการพิจารณาแล้วกลับมากำหนดสติตามสมาธิให้ต่อเนื่องใหม่ทำสติทำสมาธิให้มากทำจนขนาดที่ว่าจิตทรงสมาธิมีสติมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายนี้ได้สติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายเนี่ยบางคนถนัดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังในส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเกิดความสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางก็ใช้ได้ก็ให้พิจารณาบ่อยๆถ้าใจอยากพิจารณาก็พิจารณาพิจารณาแล้วก็พักใจในความสงบทำสลับกันไปหรือจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ตามก็กำหนดดูร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นอสุภะร่างกายเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกบ้างกำหนดให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของกายตนของกายบุคคลอื่นเพื่อใจจะได้ไม่ยินดีไม่เกิดตัณหาใจจะได้เป็นกลางเป็นเบิกขาถ้าตาเห็นรูปและไม่กำหนดรู้ให้เป็นอสุภกรรมฐานก็จะเกิดความยินดีเกิดเสรีตัณหาเกิดขึ้น
แต่ถ้าเรากำหนดอสุภกรรมฐานลงไปในใจของเราใจเราก็จะปรับมาเป็นอุเบกขาปล่อยวางแม้นวางชั่วคราวในเบื้องต้นก็ตามเราก็จะรู้สึกมีความสงบภายในใจของเราด้วยการมีปัญญาที่พิจารณาปล่อยวางความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นในระดับนึงถึงแม้ว่าเป็นความสงบของใจเป็นชั่วคราวก็ตามด้วยปัญญาซึ่งเห็นภายในใจและปล่อยวางไปก็ตามแต่ก็จะมีกำลังใจซึ่งรู้จักว่าถ้าเราพิจารณาร่างกายอยู่เสมอใจเหล่านั้นก็จะค่อยๆชำระกิเลสค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้สติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายนี้อยู่เสมอจะเกิดความชำนาญเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยความชำนาญในการพิจารณาร่างกายนี้บางครั้งเมื่อมีความชำนาญแล้วเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกรมทำกิจธุระอยู่ทำอะไรอยู่ถ้าตาเห็นรูปก็สามารถที่พิจารณาได้เลยให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเราก็พิจารณาทำภายนอกได้จิตก็เป็นเวขาเป็นกลางย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ส่วนกายนี้ได้อันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาถ้ากำลังของสมาธิทรงตัวกำลังสติปัญญาซึ่งก้าวเดินทางปัญญานั้นเมื่อมีพลังงานของสมาธิแฝงก็จะพิจารณาละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ทุกๆขณะจิตจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะความชำนาญเกิดขึ้นพิจารณาไม่ใช่ว่าเห็นครั้งหนึ่งก็จะหยุดพิจารณาพิจารณาบ่อยๆถ้าพิจารณาบ่อยๆจนเกิดความชำนาญถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาก็จะค่อยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีละส่วนเองแหละมันจะรู้ขึ้นที่ใจของเรารู้ขึ้นที่ใจตัวเองถ้าการปล่อยวางมาถึงถ้าใจเราเห็นสมมุติว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนใจเราก็ถึงวิมุตติคือการปล่อยวางในเบื้องต้นแม้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพียงส่วนหนึ่งจาก3ส่วนก็ตามแต่กำลังใจก็จะเข้มแข็งขึ้นมีความศรัทธาในการที่ทำความเปลี่ยนมากขึ้นเพราะเห็นกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของตัวเราเองและมีกำลังของศีลสมาธิปัญญาที่รู้จักว่าเราจะทำลายกิเลสยังไงเราจะละกิเลสอย่างไรเพราะกิเลสอย่างหยาบความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราก็ละให้บรรเทาบางลงได้แล้วแม้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราก็ละแล้วได้แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจเข้มแข็งเราก็จะรู้จักว่าหนทางที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสจะทำอย่างไรพระเราก็มีศีล227เป็นปกตินี่แหละสามเณรก็ศีล10เป็นปกติอยู่ภายในจิตใจเป็นธรรมชาติอยู่ภายในใจไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมอะไรมีสติวินัยสมาธินั้นก็ทรงตัวความเพียรนั้นก็จะมากขึ้นเพราะเห็นผลของการประพฤติบัติภาวนาสติปัญญาก็จะเอาไปกับศรัทธาความเพียรอยู่เสมอการจะทำความเพียรนั้นก็จะไม่ขี้เกียจเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรและจะเร่งรัดหาทางที่จะทำลายกิเลสที่เหลืออยู่ภายในใจด้วยสติด้วยปัญญาก็จะค้นคว้าภายในใจเรานี่แหละตามสะกดรอยดูกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธซึ่งมีน้อยลงไปสติปัญญาก็จะพิจารณาละปล่อยวางออกไปความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสต่างๆก็ตามก็ละได้ง่ายเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ง่ายทำใจให้ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอการพิจารณาร่างกายก็ละเอียดขึ้น
สติปัญญาก็ละเอียดตามพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนก็ปล่อยวางได้ง่ายจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาปล่อยวางได้ง่ายถ้าพิจารณาบ่อยๆด้วยกำลังแห่งศีลทรงตัวด้วยกำลังแห่งสมาธิทรงตัวด้วยกำลังของสติปัญญาซึ่งพิจารณาจนเกิดความชำนาญเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เคยตนได้ง่ายจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนที่เรายังติดที่เรายังหลงอยู่คือส่วนที่ละเอียดขึ้นคือส่วนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาก็จะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ในส่วนที่สองเนี่ยในส่วนกลางเนี่ยอารมณ์ความโลภจะเบาไหมอารมณ์ความโกรธก็เบาไปความพอใจความไม่พอใจก็เบาสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ่ายรูปหูดินเสียงกระทบอารมณ์บางทีอารมณ์ก็เพิ่มขึ้นก็ดับไปยังไม่ตัดพิจารณาถ้าเป็นอารมณ์อย่างเบาถ้าเป็นการกระทบอารมณ์ที่รุนแรงสติปัญญาก็จะพิจารณาละได้เร็วเหมือนกันเพราะกำลังสติสมาธิปัญญามีก็พิจารณาละความโลภละความโกรธละความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายแม้ในตัวตนก็ละได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายเพราะศีลสมาธิปัญญาสมตัวนี่แหละเรียกว่าอริยมรรคทางดำเนินไปเพื่อละกิเลสการพิจารณาร่างกายก็มีความชำนาญไปจะพิจารณาสภาพกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็พิจารณาได้ง่ายจะพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็พิจารณาได้ง่ายพิจารณาซ้ำซ้ำซากซากพิจารณาบ่อยๆพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบพักจิตในความสงบมีกำลังก็พิจารณาต่อถ้าเต็มรอบอินทรีย์ไปมีแขกล้าเต็มรอบของเขาก็เห็นกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนใจนี้แหละจะปล่อยวางกายที่เป็นอดีตปล่อยวางกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตใจนี้แหละจะปล่อยวางกายในกายในปัจจุบันเห็นความไม่เที่ยงของกายตนในปัจจุบันเพียงกำหนดดูกายก็ทะลุไปถึงความว่างกำหนดดูกายตนก็ทะลุไปถึงความว่างไม่ต้องกำหนดสภาพกรรมฐานไม่ต้องกำหนดธาตุกรรมฐานก็ไปถึงความว่างว่างอยู่บ่อยๆจนว่างถาวรคือว่างด้วยใจที่ปล่อยวางถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนั้นว่างโดยสิ้นเชิงอันนั้นว่างจากการยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายตรงนั้นแหละความโลภจึงจะดับโดยแท้จริงความโกรธความไม่พอใจจึงจะดับโดยแท้จริงความยินดีในกามทั้งหลายจึงดับโดยแท้จริงความสงบเย็นจึงปรากฏขึ้นคือความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นตามลำดับไปตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดใจก็ว่างเหลือกิเลสอย่างละเอียดที่มีอยู่ภายในใจการพิจารณาร่างกายก็หมดหน้าที่ของการพิจารณาถ้าพิจารณากิเลสละเอียดที่มีภายในใจนะศีลก็ต้องสมตัวอยู่แล้วเป็นปกติสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดตามเพราะกิเลสก็ละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดตามจึงจะรู้เท่าทันกิเลสซึ่งมีความหลงอยู่ภายในใจใจของบุคคลทั้งหลายซึ่งละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความว่างใจของบุคคลนั้นก็จะยึดมั่นในปัจจุบันนธรรมว่าเป็นตัวใจหรือตัวจิตอยู่ความว่างอยู่ความสงบเยือกเย็นเพราะไม่มีกิเลสมารบกวนใจสงบเยือกเย็นบางคนมีสมาธิก็ติดสมาธิมีฌานก็ติดฌานได้มีรูปฌานก็ติดรูปฌานติดยึดอยู่โดยไม่รู้ตัวติดในความสุขซึ่งละเอียดติดในทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่เป็นใจ
เพราะมองไม่เห็นกิเลสมองไปทางไหนก็ไม่มีกิเลสมองไปทางไหนก็มีแต่ความว่างไม่เห็นกิเลสกิเลสที่ละเอียดเนี่ยอยู่ที่ใจแต่สติปัญญาไม่ละเอียดก็คิดว่าใจนั้นเป็นใจที่ไม่มีกิเลสแต่ก็รู้อยู่ว่ามีกิเลสแต่ไม่เห็นกิเลสเพราะกิเลสละเอียดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดพอก็ไม่เห็นกิเลสบางทีอาจจะไม่รู้จักว่าจะพิจารณาอะไรเพราะใจว่างไม่เห็นกิเลสไม่รู้จักพิจารณาอะไรเพราะใจหลงคิดว่าให้ความรู้สึกความสุขของใจนี้เป็นใจความจำได้ไม่รู้ก็เป็นใจความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นใจผู้รู้หรือการรับรู้ต่างๆก็เป็นใจจิตหรือใจนี้เข้าไปยึดหมดเลยยึดหมดจนรวมเป็นใจใจซึ่งยังมีความหลงมีความไม่รู้นี่แหละยึดทุกสิ่งทุกอย่างหมดและไม่มีสติปัญญาซึ่งมองเห็นกิเลสนี่สมาธิต้องละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้นจึงจะมองเห็นการกระเพื่อมของใจแม้นเป็นกระเพื่อมแม้นเป็นอาการของใจซึ่งกระเพื่อมของเป็นความสุขส่วนละเอียดก็ตามก็ยังเป็นเวทนาความสุขส่วนละเอียดก็จะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาของความสุขส่วนละเอียดที่เกิดขึ้นระดับไปสติปัญญานั้นจะค่อยๆเห็นขึ้นเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนสติปัญญาก็จะละเอียดเห็นแม้นความจำได้ไม่รู้ต่างๆก็จะเห็นเป็นสภาวะเกิดขึ้นระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ตามในเรื่องที่ไม่ดีก็ตามโดยมากมักเป็นเรื่องที่ดีก็เป็นความเกิดขึ้นและดับไปเป็นอาการของใจเท่านั้นเนี่ยสติปัญญาละเอียดที่เข้าไปเห็นการรับรู้ต่างๆซึ่งเรียกว่าผู้รู้ก็ตามเป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์สติปัญญาก็เห็นนี่ต้องเห็นในใจไม่ใช่รู้สิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาก็เพียงรู้เท่านั้นมันไม่เห็นเข้าไปในใจรู้ว่าใจเรานี้ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้แต่ไม่เห็นจริงก็ไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักเพราะมันละเอียดพูดก็พูดได้แต่ไม่เห็นในใจมันต่างกันมันยังไม่เห็นความจริงของสภาวะซึ่งเป็นสภาวะธรรมซึ่งละเอียดเกิดกับดับพร้อมสติปัญญาก็ต้องละเอียดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกับการพิจารณาร่างกายเนี่ยเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆซากๆถ้าเห็นว่าความสุขส่วนละเอียดหรือเวทนาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเวทนาที่เราเข้าใจกันก็คือความสุขความทุกข์ความเฉยแต่โดยมากมันเป็นความสุขเนี่ยถ้าเห็นบ่อยๆเห็นความเกิดดับมันก็จะค่อยๆปล่อยวางแม้นความจำก็รู้ว่าเกิดดับมันไม่ยึดความยึดก็น้อยลงไปแม้นความปรุงแต่งต่างๆก็เห็นความเกิดดับการรับรู้ต่างๆก็เกิดดับค่อยๆเห็นแล้วค่อยปล่อยวางไปในเบื้องต้นก็ปล่อยวางชั่วคราวคล้ายๆการพิจารณาร่างกายนะแต่การพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี่มันละเอียดจนเรียกว่าเกิดกับดับพร้อมเกิดเมื่อไหร่ดับเมื่อนั้นเกิดแล้วเกิดปั๊บก็ดับเกิดกับดับพร้อมต้องเห็นชัดจนประจักษ์ขึ้นที่ใจถึงจะปล่อยวางได้เหมือนการปล่อยวางกายแต่ที่ปล่อยวางกิเลสส่วนละเอียดก็ปล่อยวางใจซึ่งหลงคิดว่าเป็นใจการที่จะปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องละเอียดเพราะใจนั้นก็จะหลงว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นใจของเราแต่การที่จะแยกใจที่บริสุทธิ์ออกจากความนึกคิดปรุงแต่งออกจากสิ่งที่คิดมันสิ่งที่ยากลำบากสติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้ารู้เท่าทันและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกจากใจความหลงก็หมดไปเป็นความรู้ขึ้นมาที่เรียกว่าการดับความทุกข์หรือดับความหลงส่วนละเอียดเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ว่าง่ายๆคือทำให้แจ้งคือปฏิภาณครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางทีก็เปรียบเทียบว่าเหมือนธรรมธาตุไม่รู้จะพูดอะไรธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ในความรู้ที่บริสุทธิ์เพียงแต่จะพูดสมมุติแค่นั้นนะคือปฏิภาณคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากใจเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติในพระพุทธศาสนานี้ความจริงไม่ต้องศึกษาปริยัติไม่ต้องศึกษาสิ่งภายนอกก็ได้ท่านจึงให้มาค้นคว้าเรื่องของร่างกายของเราให้มาค้นคว้าเรื่องของจิตใจของเราให้รู้ความจริงให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจเท่านั้นแหละก็จบเรื่องของพระพุทธศาสนาจึงจะพบกับความสงบทั้งเยือกเย็นหรือความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงมีปัญญาที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์การกระทำความเพียรนั้นให้พยายามปรารภความเพียรทุกๆวันเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อพักเพื่อที่จะเก็บกำลังกายกำลังใจไม่ต่อสู้กับกิเลสไม่ได้ไปต่อสู้กับคนอื่นไม่ได้ไปต่อสู้กับเพื่อนสัตว์ธรรมิกต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละหาทางค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเราเองเพราะฉะนั้นพึงทำใจให้เหนือกิเลสอย่าให้กิเลสครอบงำจิตใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจของเราทำใจนี้ให้เป็นอิสระเหนือกิเลสเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรในทุกๆวันเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราอาวุธคือธรรมอาวุธของธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นในทุกๆวันให้ทำความเพียรให้พยายามมีสติรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตให้ฉลาดในกระบวนการทั้งจิตของเราว่ากิเลสจะมาท่าทางไหนจะมาทางไหนกิเลสจะมีมารยามีเล่ห์กลอย่างไรให้มีสติปัญญารู้เท่าทันจึงจะชนะกิเลสได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังสัทธามัสเส